สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้19สิงหาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับนายกรัฐมนตรีที่คนกลด่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยออกมาเฟซบุ๊กของตัวเองนะก็เขียนในเฟซบุ๊กบอกว่าผมรับรู้ความเจ็บปวดของทุกท่านผมก็เจ็บปวดและเศร้าใจทุกครั้งที่ได้อ่านข่าวผู้เสียชีวิตจากโควิดและเป็นสิ่งเตือนใจผมตลอดเวลาว่าจะต้องทำให้ได้ดีกว่านี้หาหนทางทุกๆทางที่จะทำให้ผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลงให้มากที่สุดฟังแล้วไม่คิดตามก็ไม่เป็นไรหรอกครับแต่ว่าคำตอบในโซเชียลเขาตอบว่ายังไงวิธีดีที่ดีที่สุดที่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาพึงกระทำคือลาออกไปซะพูดยังไงเขาก็ไม่เห็นใจครับเพราะสถิติการติดเชื้อมันเพิ่มขึ้นจริงๆ12,000ตายหลายร้อยคนต่อวันรวมกันแล้วมันจะเป็นล้านนะครับคนติดเชื้อเนี่ยภายใต้การบริหารงานของประยุทธ์จันทร์โอชาทีวีมติชนครับเขาออกสำรวจผลสำรวจในการดูทีวีเนี่ยประชาชนอยากได้ใครมาเป็นผู้นำแก้วิกฤตโควิด-19ครับปรากฏว่าประยุทธ์ได้ 1% ครับทักษิณชินวัตรประชาชนต้องการให้มาเป็นผู้นำแก้วิกฤต-19ถึง 67%นี่สะท้อนออกนะครับนี่ช่องทางเดียวที่เขาถาม 1% กับ 67% ก็รู้แล้วว่ามันเป็นยังไงราษฎรประชาชนกลุ่มทะลุฟ้าก็ไปปักธงแดงอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีสัญลักษณ์ของกาชาดเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้เขียนไว้ว่ารัฐล้มเหลวประชาชนล้มตายนี่ครับการแสดงออกของประชาชนข้างนอกที่มีต่อผู้นำของเขาผมเลยเขียนว่ารัฐล้มเหลวประชาชนล้มตายรัฐล้มละลายเพราะผู้นำเฮงซวยครับผมแถมให้เลยรัฐล้มเหลวประชาชนล้มตายรัฐล้มละลายเพราะผู้นำเฮงซวยประยุทธ์ก็ยังปากหมานอีกนะครับยังปากหมานเหมือนเดิมฝากกระทรวงศึกษาด้วยเรียนมายังไงใช้แต่ความรุนแรงท้าตีท้าต่อยตำรวจพอใช้กฎหมายก็โวยวายนี่ประยุทธ์นะคราวนี้ประชาชนสวนคืนเลยฝากถึงโรงเรียนเตรียมทหารด้วยเรียนมายังไงใช้ปืนปล้นอำนาจใช้แต่คำหยาบโง่แล้วยังโอหังพอใช้กฎหมายก็ออกมานิรโทษกรรมตัวเองประชาชนก็ไม่กลัวคุณไงคนที่ใช้ความรุนแรงคนแรกคือคนที่ยึดอำนาจคือประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นความรุนแรงที่สุดเป็นกบฏที่สุดเป็นการรัฐประหารที่เลวที่สุดที่ยึดอำนาจอธิปไตยนั่นคือความรุนแรงที่คุณก่อขึ้นก่อนแล้วคุณมาเรียกร้องให้คนอื่นอย่าใช้ความรุนแรงคนล้มตายเยาวชนถูกยิงตายทำกันยังไงตำรวจออกมายอมรับว่ามีหน่วยสวาทเอาหน่วยสวาทมาก็มายิงสิครับทำไมไม่ใช้ความละมุนละม่อมความเป็นพ่อความเป็นลูกพูดจาเจรจากันสิครับคุณไปอยู่ในค่ายทหารเมื่อไหร่เขาก็ไล่ออกอยู่ทันทีมันไม่สมเหตุสมผลเกษียณอายุราชการก็ยังเสื่อมอยู่ในบ้านหลวงโทษนะครับใช้คำนี้ประชาชนให้ผมพูดครับนี่แหละมันเป็นปัญหาที่เราจะต้องพูดคุยกันอยู่ทุกวันการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านเดี๋ยวนี้ก็เริ่มเข้าค่ายติวกันแล้วนะครับผมคิดว่าปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยานี่แหละจะถึงบทที่ว่าประยุทธ์จันทร์โอชาล้มเหลวอย่างไรประชาชนล้มตายยังไงรัฐล้มละลายเพราะผู้นำเฮงซวยอย่างไรนะยุทธอย่าเพิ่งเป็นอะไรตายนะรอการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนให้กำลังใจทุกฝ่ายครับทั้งนอกสภาและในสภานอกสภาเราชุมนุมโดยสงบสันติเราทำได้ความรุนแรงเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ยิงกระสุนทีหนึ่งเนี่ย 3,000 บาทนะครับยิงกระสุนยางเรื่องต่างๆนี่ตำรวจออกมายอมรับแก๊สน้ำตาเนี่ยราคามันแพงมากนี่เงินภาษีอากรของประชาชนออกมาเข็นฆ่าทำร้ายประชาชน 3,000 บาทซื้อวัคซีนได้กี่โดสล่ะครับเดี๋ยวนี้เขาต้องการวัคซีนที่มีคุณภาพคุณบอกว่าคุณจะทำได้ดีกว่านี้ก็ไม่เห็นคุณทำอะไรได้วัคซีนเนี่ยเป็นสิ่งที่หวงห้ามเป็นสิ่งที่ untouchable แต่ต้องไม่ได้เป็นสิ่งที่ประชาชนหาความโปร่งใสจากรัฐบาลชุดนี้ไม่มีจึงเห็นด้วยกับคำว่ารัฐล้มเหลวประชาชนล้มตายรัฐล้มละลายเพราะผู้นำแห่งซวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ